โรงพยาบาลเวชธานีร่วมสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานีใครที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันเกฟันห่างฟันไม่สบกันไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะใช้การจัดฟันแบบติดเครื่องมือที่เป็นเหล็กในช่องปากใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีวิธีการจัดฟันแบบใสซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับการจัดฟันแบบใสให้มากขึ้นค่ะเราก็อยู่กับสาวิตรีวิสุวรรณนะคะขอถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยในการจัดฟันส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแบบเป็นพวกวัยรุ่นหรือเด็กแต่จริงๆแล้วสมัยนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่จัดฟันกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะในผู้ใหญ่เราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของคนไข้ที่ขาดการละเลยในการดูแลทำให้เกิดฟันล้มจากการที่ว่าเราถอนฟันไปนานแล้วฉะนั้นเนี่ยพอเราจะมาใส่ฟันปุ๊บเราไม่สามารถจะใส่ฟันได้จัดฟันเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการที่ว่าจะตั้งฟันที่ล้มคุณหมอใส่ฟันเนี่ยจะสามารถใส่รากเทียมหรือจะใส่เครื่องมือติดแน่นตัวอื่นได้ผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะแบบโอ้ยเห็นใส่เหล็กแล้วอาจจะอายสมัยนี้มีการจัดฟันแบบใสใช่ไหมคะใช่ค่ะการจัดฟันแบบใสเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการที่ว่า1คือลดความระคายเคืองจากการที่ต้องมีลวดมีเหล็กขึ้นมาอยู่ในปากช่วยในการแก้ปัญหาในคนไข้ที่ไม่อยากจะเห็นเครื่องมือจัดฟันแบบลวดหรือเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดก็จะน้อยกว่าความสบายก็จะสบายมากกว่าแล้วอย่างเงี้ยทันตแพทย์มีความสำคัญต่อการวางแผนเกี่ยวกับการจัดฟันยังไงบ้างอะคะทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นปัญหาในช่องปากของคนไข้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่จะวางแผนการรักษาในการเคลื่อนฟันไปทางทิศทางไหนโดยเราจะทำงานร่วมกับเทคนิชเชียนหรือโปรแกรมเมอร์เพื่อจะทำภาพ3มิติออกมาที่เราเรียกว่าคลีนเช็คเพื่อให้คนไข้ได้เห็นภาพไปพร้อมๆกับหมอการที่เราจัดฟันแบบติดแน่นคุณหมอจะเห็นภาพอยู่ในหัวเนี่ยคนเดียวแต่ตัวเนี้ยเราก็จะเห็นภาพว่าฟันมีการ movement ในทางไหนเป็นทิศทางเดียวกันพร้อมกับคนไข้ได้เลยการจัดฟันเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องแฟชั่นอย่างเดียวแต่เป็นการดูแลสุขภาพในช่องปากด้วยเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเนี่ยรีบมาปรึกษาทันตแพทย์ด่วนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI